็นมะเร็งค่ะหัวใจก็แข็งแรงมากกับคุณบิ๊กแม่ที่เกิดจังหวัดแววจริงๆก็ไม่ได้ตั้งใจจะหวั่นแหววอะไรออกสื่อแต่ว่าด้วยคราวก่อนที่สัมภาษณ์ไปว่าไม่อยากมีแฟนนะบังเอิญมีก็ว่าจะไม่รักก็ว่าจะไม่รักจริงๆค่ะตามแฮชแท็กนั้นเลยแล้วมาถึงแท้แล้วมาถึงรักเขาน่ารักเขาน่ารักตรงไหนทุกตรงเลยอ่ะก็พยายามแล้วว่าเออไม่เอาเป็นเพื่อนกันดีกว่าแสดงว่าพี่เมย์เหมือนพยายามแบบดันตัวเองออกมาตลอดใช่ไหมก็พยายามจริงๆคือก็เอาตรงๆก็อายนะคบเพื่อนตัวเองตลกอ่ะก็ไม่คิดไม่มีเอาบ้ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เป็นอย่างนี้มาสักพักก็รู้สึกว่าจะดีหรออะไรเงี้ยจนวันนั้นที่แบบไปเกาหลีกันอะไรเงี้ยตอนแรกก็คือมันยังไม่มีฉายที่จออะไรก็มีเหมือนเป็นนักร้องที่ร้องสองเสียงร้องกับแบบเหมือนโอเปร่าเลยอะค่ะร้องเพลงอยู่เขาก็เหมือนกับเป็นแฟนกันไหมอะไรเงี้ยงงก็ไม่ได้ตอบอะไรจนสักพักก็เลยก็เห็นที่จอก็เลยก็โอเคแล้วตกใจนะเซอร์ไพรส์อะไรอย่างงี้นิดนึงอะค่ะนิดหน่อยแสดงว่าเขาก็แอบรักเรามานานแล้วคือเราเป็นเพื่อนกันแบบจริงๆก็รักกันอะเป็นเพื่อนก็เขาเป็นเพื่อนรักของเมย์คนหนึ่งที่เมย์ก็รู้สึกอยากให้เขามีความสุขอะไรเงี้ยเขาก็คงเหมือนกันอะไรเงี้ยก่อนหน้านี้เขาตามจีบอะไรกันนะไม่นะไม่เคยตามจีบแบบนั้นนะจริงๆเคยแบบคือสนิทกันขนาดที่แบบเขาโสดแล้วเขาก็ไปเดทกับใครก็เล่าให้เราฟังเราโสดเราเดทกับใครเราก็เล่าให้เขาฟังมันเป็นแบบนั้นมากกว่าไม่เคยคิดที่จะแบบมาแบบชอบกันเองอะแล้วพี่เมียได้คิดไปไหนเราเริ่มรู้ใจตัวเองแล้วไปคลิกกันยังไงมันก็แบบหลังๆมันแบบพอมันเบื่อเรื่องความรักอะไรเงี้ยก็โสดก็เฉยๆเวลาเขามีอะไรก็ปรึกษาด้วยความที่พอเราไม่มีแฟนแล้วเราอ่ะเมย์เป็นคนกุ๊กกิ๊กนิดนึงเวลาเมย์ไปไหนเจออะไรที่เหมาะกับใครเมย์จะชอบซื้อให้ชอบซื้อขนมซื้อเอ้ยคนนี้เหมาะคนนี้อะไรเงี้ยบางทีเขาโทรทำอะไรอยู่แล้วอ๋อเราดูของอยู่เอาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยจนวันนึงเขาก็เหมือนแบบมันเป็นจังหวะนรกจังหวะที่แบบที่เมย์ก็แบบทำไมเราไม่เจอใครที่แบบคุยกันแล้วคุยกันง่ายแบบนี้เนาะเรียกว่าแพ้ใจคือไม่ได้มีนิ่งที่จะแบบซัมติงมีอะไรแอบแฝงพูดมาเฉยๆแล้วเขาก็เหมือนแบบแล้วอยู่ดีๆเขาก็มองนะแล้วเราก็มันก็เป็นจังหวะนรกจังหวะที่แบบก็รู้สึกว่าแล้วอยู่ดีๆเขาก็เหมือนแบบเขาถามอะไรหน่อยได้ไหมแล้วเราก็อยู่ดีๆมันก็สึกอย่าถามดีกว่าแล้ววันนั้นเขาพูดยังไงเขาพูดอะไรบ้างที่เขามาขอเราเป็นแฟนจริงๆก่อนหน้านี้ก็เขาก็พูดอยู่เรื่อยๆอะค่ะนิดนึงคบกันไหนอะไรแต่ตอนนั้นพี่เมย์คิดว่าเขาพูดเล่นหรือว่าพูดจริงก็รู้ว่าพูดจริงแหละแต่ก็ไม่กล้าคบอะอายเพื่อนตอนนี้ก็อายทั้งประเทศเลยก็พูดตรงแล้วอย่างเงี้ยเพื่อนมากลายเป็นแฟนสถานแบบการเรียกการพูดคุยมันเหมือนเดิมไหมพี่เมย์ไม่เหมือนสิค่ะตอนนี้ก็ต้องเป็นแฟนสิแสดงว่าหวานเป็นยังไงบ้างคะพอมีแฟนเป็นยังไงก็ต้องไม่อยากใช้แฮชแท็กเก่าอะค่ะรักมากกว่าเดิมอีกอะแต่จริงๆมันลำบากใจไหมค่ะมันลำบากใจไหมว่าแบบเราต้องมันบริหารไม่ตอนแรกรู้สึกลำบากใจมากเลยอะแต่พอมันเป็นข่าวไปแล้วอะก็รู้สึกสบายใจมากอะรู้สึกว่าดีเราจะได้ไม่ต้องมารู้สึกว่าเฮ้ยเราทำอะไรผิดหรือเปล่านี่เราแอบกีกันหรอนี่แอบชอบกันหรอเฮ้ยมันทุเรศอะแล้วเวลาไปเจอเพื่อนเยอะๆทำตัวยังไงเนี่ยแล้วทุกคนก็จะมองคือบางทีทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าเราสนิทกันแต่มันกลายเป็นเราสองคนเองที่แบบหน่อยอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็สบายใจค่ะล่าสุดก็ไปเจอเพื่อนทั้งกลุ่มเลยอะเขาก็รอกันจนแบบโอเคก็เอาเต็มที่เลยค่ะแล้วคลิปนี้ดูหวานมากก็โอเคก็ไม่มากหรอกก็มาเพราะอีกวันมันมีดราม่ามันก็เลยอ้าวความสุขหมดเร็วจังเลยเขาเลิกกันแล้วค่ะกับเรื่องดราม่านะคะมีคนออกมาแชร์มันก็ว่าทำยังไงอ่ะก็เมย์ก็อธิบายไปหมดแล้วจริงๆไม่ได้อยากพูดเลยหลายรอบอ่ะเอาเป็นว่าเมย์ไม่ชอบโกหกอ่ะ
เหมือนตอนที่เราบอกเราไม่อยากมีแฟนตอนนั้นเรารู้สึกอย่างนั้นจริงๆวันนึงที่เรามีเราก็อยากจะบอกทุกคนเรามีแล้วนะเราก็ไม่อยากจะโกหกว่าคบแบบซ่อนๆแล้วไหนบอกไม่อยากมีไงอะไรเงี้ยก็คือมีอะไรก็บอกทุกคนหมดไม่มีอะไรปิดบังแล้วก็ไม่ได้อยากอวดไม่ได้อยากเวอร์ไม่ได้คิดว่าตัวเองสวยที่พูดนั้นคือประชดอ่ะคือแบบรำคาญอ่ะอยากอยู่แบบสงบๆบ้างอะค่ะก็เป็นดาราก็เป็นคนอ่ะก็อยากคบการมีแฟนปกติแล้วนี่แก่แล้วด้วยอ่ะเพื่อนมีลูกหลายคนแล้วเนาะก็แค่มีแฟนเองเหมือนทางพี่เขาก็ตอบกลับไปเหมือนกันว่าแบบให้คนนั้นหยุดใช่ไหมที่เขาคอมเมนต์กันพี่ก็มาปกป้องเราเหมือนกันคือเมย์ก็ถามว่าใครอ่ะทำไมเขาถึงบอกว่าเป็นลูกน้องเขาก็แบบกดเขาไปดูอะไรเงี้ยเขาก็อ๋อไอคนนี้คือเป็นเด็กแบบเมื่อที่ร้านเก่าประมาณ5ปีที่แล้วที่ออกไปอ่ะค่ะเป็นเด็กแบบอายุ19มีลูก2คนกับสามี2คนอะไรอย่างนี้ด้วยก็เลยไม่รู้ว่าชีวิตเขาเป็นยังไงก็อาจจะคิดว่าเราเหมือนเขามั้งจริงๆรู้สึกแย่มั้ยเปิดตัวปุ๊บก็ดราม่าครับรู้สวยอ่ะไม่รู้จะพูดยังไงแต่ก็ไม่ได้กลัวอะไรอ่ะความจริงก็คือความจริงคือเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ทำอะไรผิดอ่ะแต่ก็ไม่อยากไปพาดพิงถึงแบบอดีตอะไรของเขาบางทีเขาอาจจะไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยก็สงสารเขาอย่าไปยุ่งกับเขาดีกว่าจะยืนยันไหมว่าเราเข้ามาแบบถูกต้องเนี่ยไม่ต้องยืนยันอะไรอ่ะความจริงก็คือความจริงอยากให้ไปเช็คกันได้เต็มที่เลยไปเช็คร้านสูตรร้านโชว์รูมเช็คร้านเมย์เช็คเพื่อนเมย์เช็คสังคมเมย์แต่เอาที่มีตัวตนแล้วยังอยู่กับเราจริงๆที่ไม่ใช่ว่าออกไปนานมากแล้วแล้วก็จะพูดอะไรก็ได้อะคือก็อยากจะให้แบบจริงๆแล้วเมย์ว่าทุกคนโดนแหละคนเรามันอยากจะนินทาอยากจะพูดอะไรมันก็พูดได้แต่ว่าการแชร์ตรงนี้มากกว่าว่าแบบดูก่อนเช็คก่อนคือมันเดี๋ยวนี้โซเชียลมันแรงคนด่าขึ้นมา1คนอีก3คนแชร์ไปก็กระจายเป็น30คนเป็น300คนเป็น3ล้านคนแล้วก็มารุมด่าเราตัวเราไม่เท่าไหร่นะเพราะว่าเราอยู่มานานแล้วเราชินแต่เราก็ไม่ชอบในการที่แบบให้คนที่เขารักเราเป็นห่วงเราว่าเมย์โดนหลอกหรือเปล่าพ่อแม่เมย์จะคิดยังไงว่าเฮ้ยลูกโดนหลอกเหรอเขามีแฟนเราอยู่แล้วเราไปแย่งเขาเหรอเราก็ไม่อยากให้เขาผิดหวังในตัวเราอะค่ะอยู่มาขนาดนี้แล้วคุณบีเขาโอเคไหมโดนโอเคไหมหรอก็เขาก็น่าจะงงอะไรเงี้ยตกใจมากกว่าเขาก็รู้อยู่แล้วว่าอาจจะต้องมีอะไรแบบนี้แต่ไม่ได้คิดว่ามันจะแบบมีดราม่าอะไรเงี้ยตัวพี่เมย์มีบอกเขาไหมเพราะว่าแบบเราภูมิแข็งแรงแต่เขาไม่ได้อยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยมันก็ร้องเพลงให้เขาฟังเพลงอะไรคะเลยไม่คนดีพี่เป็นแฟนเขาก็บอกว่าอย่าร้องต่อนะท่อนต่อไปมันแย่มากพอแล้วคลองรักด้วยความขัดไม่ไหวจริงๆแล้วพี่เมย์กลัวไหมคะว่าหลังจากนี้มันอาจจะมีแบบคนอาจจะมีคนแชร์คนออกมาขุดคุยอีกขุดเลยยิ่งขุดยิ่งดีเลยจะได้รู้ว่ามันไม่จริงมันไม่มีอะไรอยู่แล้วอะแต่แบบว่าไม่มีงานทำกันหรออยากบอกอะไรคนที่แบบว่าต้องการจะขุดคุยอะไรอย่างเงี้ยมาป่วนเราตอนนี้ก็คือคนที่อันนั้นเขาน่าจะรู้ตัวแล้วแหละว่าเขาเข้าใจผิดเรามโนไปเองอะเพราะว่าทางที่เมย์ได้ยินมาคือเขาก็ขอโทษเจ้านายเขาแล้วอะถึงเขาจะไม่ถึงเมย์จะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมไม่ขอโทษเมย์ล่ะก็ช่างมันเถอะเขาก็คงเด็กอะค่ะไม่มีวุฒิภาวะแต่แบบบางเพจอะไรที่แบบพยายามอยากได้ยอดไลค์หรือหน้าบางด่าเราเยอะยังอยากด่าต่อก็แล้วแต่ผู้จัดการนั่งอยู่ตรงนั้นก็หงุดหงิดนะตัวสั่นอยู่ตัวสั่งถือเอกสารรวบรวมข้อมูลอยู่กับปอทอันนั้นก็อยู่ที่เขาอะเมย์ไม่ยุ่งเรื่องนี้ดีกว่าเมย์ให้ฝ่ายกฎหมายของเมย์กับผู้จัดการเมย์เป็นคนวินิจฉัยเอาว่าอยากทำอะไรคือเรียกว่าถ้าไม่หยุดก็จะรวบรวมกันต่อไปคือเมย์ไม่ได้เป็นคนขี้ฟ้องแล้วเมย์ก็เกลียดการที่เอาไปเขียนว่าเมย์ไม่เอกอักฟ้องเอกอักฟ้องนี่เมย์อยู่เฉยๆไม่อะไรเลยอะเมย์ไม่ใช่อะไรแบบนี้แต่แค่อยากบอกว่าเฮ้ยเห็นใจกันหน่อยเนาะลองมาอยู่ตรงที่ที่เมย์อยู่อะมันก็อยากเป็นคนธรรมดาที่ปกติเราเมย์ก็ไม่เคยโกหกไม่เคยผิดศีลธรรม อยู่มาขนาดนี้แล้วอะกอดคานมาแน่นมากเลยพร้อมจะลงยังคะพร้อมจะลงจากคานยังพร้อมลงถ้าเจอคนที่เขารักเราคนนี้มีโอกาสพร้อมลงไหมพี่เมย์ก็รู้สึกก็ไม่รู้ก็ต้องดูต่อไปแหละมันก็เพิ่งแบบจากเพื่อนขึ้นมาใช่ค่ะแล้วส่วนตัวเราคาดหวังแค่ไหนอะคะมีกับพร้อมแล้วครั้งนี้ค่ะ
ไม่ได้คาดหวังอะไรนะคาดหวังว่าจะไม่มีใครมาแบบกวนใจมากกว่าน่าเบื่อคุณพ่อคุณแม่โอเคใช่ไหมครับโอเคไหมหรอเคยพาไปสวัสดีที่บ้านดีนึงค่ะเขาแฮปปี้ตรงที่อุ้มหลานแล้วหลานไม่ร้องมากว่าผ่านไปหนึ่งด่านใช่ค่ะรอกันต่อไปดูต่อไปค่ะโอเคค่ะขอบคุณค่ะ